ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการพบอัตราการตั้งครรภ์ของเด็กไทยสูงมากกว่า 250,000 คนต่อปีและครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เลือกทำแท้งเพื่อหาทางออกให้กับตัวเองวันนี้น้องๆหน้าตาแบบน้องแข็งทุกคนเลยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และกระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกันจัดทำโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหรือโครงการ Up to Meetโดยมีองค์การแพทย์เป็นผู้นำกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษานำร่องจากกระแสตอนนี้ที่ผ่านมาเรื่องการทำแท้งที่อาจจะเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราทำงานเชิงป้องกันดีกว่าไปรอทำงานเมื่อมันเกิดผลมาแล้วแล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คืออยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือว่าคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเริ่มเห็นความสำคัญกับการที่ทำงานเชิงป้องกันคือการสอนเพศศึกษาให้เด็กอะค่ะให้เด็กมีทักษะชีวิตในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะเมื่อเกิดปัญหาได้อะค่ะท้องเธอท้องได้ยังไงฉันไม่กล้าไปซื้อยาที่ตลาดอะฉันกลัวแม่รู้แล้วทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่ตอนนั้นล่ะหนังสั้นเรื่องทางเลือกเป็นสื่อรณรงค์ให้นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์จังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์ตลอดจนการค้นหาทางเลือกที่รอบด้านต่อการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท้องไม่พร้อมผ่านการแสดงความเห็นของตัวละครที่สะท้อนวิถีชีวิตวัยรุ่นไทยปัจจุบันน้องๆคิดว่าทันน่ะจะทำอะไรออยบ้างขอเขาถ้าเขาไม่ให้ก็บอกเลยเลยอาจจะไปติวหนังสือไปกินข้าวตามที่เขาพูดก็ได้บางทีถ้าเกิดไปแบบไปอยู่กัน2คนมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดพร้อมกันนั้นยังมีกิจกรรมเสริมความรู้เช่นการเล่าความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังในสถานการณ์จำลองเป็นคนท้องใส่ถุงยางกันถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะป้องกันอย่างดีการทำแบบทดสอบเซ็กควิซเพื่อประเมินทัศนคติในเรื่องเพศศึกษาเรามีแต่วิชาการในโรงเรียนอย่างเช่นคณิตอังกฤษภาษาไทยพละเราก็ไม่ได้รู้อะไรภายนอกก็คือแบบการมีเพศสัมพันธ์นี่ครับเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเราต้องป้องกันยังไงคณิตเราก็ได้แต่คิดเลขแล้วเราจะไปคิดอะไรเรื่องการมีเพศสัมพันธ์การนับวันเวลาหน้า7หลัง7อย่างเงี้ยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่านับยังไงก่อนที่จะมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนค่ะแต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็ได้ทราบว่าการนับหน้า7หลัง7นี้เป็นยังไงอะคะเมื่อเรามีความรู้ใช่ไหมคะในความรู้เรื่องนี้เราก็จะนำไปป้องกันในชีวิตประจำวันได้ค่ะตั้งแต่ที่โครงการนับทูมีเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นการจุดประกายอย่างหนึ่งว่า เรามีกิจกรรมเพิ่มอีกอย่างหนึ่งแล้วในการช่วยรณรงค์นะครับซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมที่โรงเรียนได้ทำอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเด็กได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วก็สามารถป้องกันได้ด้วยตนเองแทนที่เราจะป้อนเขาอย่างเดียวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งโรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญนะก็ได้เรียนท่านผู้อำนวยการให้ทราบถึงปัญหาท่านผู้อำนวยการก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งแล้วเราก็ภูมิใจนะที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการ Up to Me ถือเป็นตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาของเยาวชนเพื่อขยายผลสู่สถานศึกษาให้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพทั้งนี้ก็เพื่อลดปัญหาและเพิ่มสุขภาวะทางสังคมไทยให้เกิดขึ้นต่อไปสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ